ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ,ษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริอำเภอแม่รามาดจังหวัดตากที่โรงเรียนบ้านน้ำหอมห้องเรียนสาขาห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่รามาดจังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมชยัยกิจเจริญรุ่งโรดผู้ว่าราชการจังหวัดตากเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนร้อยแปดสิบชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รละราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นได้รับพระ ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2554เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขื่อนภูมิพลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่1บ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก